ันนี้เราก็จะมาสาธิตเรื่องเกี่ยวกับการมาร์กหน้าขาวการมาร์กหน้าขาวนี้ก็เป็นการรักษาเสริมสำหรับคนที่เป็นผิวหนังมีผื่นดำนะฮะอาจจะเป็นขอบตาดำหรือเป็นฝ้าหรือเป็นผื่นดำจากการอักเสบนะครับคือปกติเนี่ยทางผิวหนังเนี่ยเวลาหายแล้วเนี่ยสมมติเกิดมีการอักเสบขึ้นเนี่ยเวลาหายแล้วเนี่ยมักจะเกิดรอยดำขึ้นมานะฮะซึ่งนอกเหนือจากการให้ยารับประทานยาทาลบรอยดำเนี่ยซึ่งทางพีพอล่าเนี่ยจัดให้กับคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคนะฮะที่ซึ่งสามารถเนี่ยมาใช้ช่วยเสริมในการรักษานะครับอันนี้ก็เป็นเซตมาร์กหน้าขาวนะฮะเป็นเฟสไวท์เทนนิ่งมาร์กอันนี้ก็ประกอบด้วยผงมาร์กหน้าขาวแล้วก็มีน้ำยานะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราก็จะบอกวิธีใช้นะครับในชุดมาร์กหน้าขาวอันนี้นะครับมีการใส่น้ำยาเบอร์1ลงไปใส่น้ำยาเบอร์2ลงไปแล้วก็ใส่น้ำยาเบอร์3ซึ่งวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายวิธีผสมนี่ง่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพอกทั่วหน้านะครับยกเว้นขอบตาการพอกนี้เราจะใช้เวลาในการพอกสำหรับคนไข้เนี่ยประมาณ 15-20 นาทีหลังจากนั้นเราก็จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีการก็ง่ายมากเลยชุดมาร์กหน้าขาวเนี่ยนอกเหนือจากทำให้หน้าขาวแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะขจัดเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมให้หลุดออกนะครับหลังทำการทรีทเมนต์เนี่ยเราจะพบว่าผิวขาวจะเนียนสดใสซึ่งอันนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อไปใช้เองได้ที่บ้านนะครับแล้วสามารถทำได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนอกจากใช้ได้ผลดีกับบริเวณหน้าแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ได้ดีกับบริเวณอื่นของร่างกายนะครับผลข้างเคียงเนี่ยในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองมีการแพ้นะฮะซึ่งอาจจะมีอาการคันแสบซึ่งเป็นไม่มากในรายซึ่งคิดว่ามีอาการคันแสบแล้วไม่อยากจะทนหมายถึงว่ารู้สึกคันยิบแล้วก็กลัวนะครับก็สามารถล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็จะหายเป็นปิดทิ้งนะครับทิ้งไว้20นาทีใช่ไหมครับ